ฮัลโหลและสวัสดีทุกคนนะครับผมกับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่ผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องการเที่ยวในโรมอิตาลีครับผมก็กระเป๋ามาแรปก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการกระแทกได้นิดนึงนะฮะอิตาลีนี่ขึ้นชื่อก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงดีกว่านะฮะก็กระเป๋ามาแรปนะฮะแค่150บาทเท่านั้นนะฮะเพื่อความสบายใจจ้าเข้ามาเรียบร้อยนะฮะเช็คอินกระเป๋าโหลดนะฮะแล้วก็ security check in นะฮะก็เดินเข้ามาข้างในนะฮะตอนนี้เป็นเวลา 5:20 นนะฮะแล้วก็มาถึงแล้วนะครับผมกับที่นี่นะฮะโรมครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมนี่ให้ดูที่โรงแรมก่อนก็เป็นโรงแรมชื่อคาเวล่านะครับผมเอ้ยคาราเวลโรงแรมคาราเวลนะฮะก็มีทุกอย่างนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะผมถ่ายรูปเก็บไว้ในเพจของผมแล้วนะฮะเข้าไปดูได้ว่ามีอะไรยังไงบ้างโอเคเรามาดูเครื่องแต่งกายนะฮะที่ควรต้องมีเลยนะครับผมก็คือเป้เริ่มเป้นะฮะเป็นเป้แบบคาดอกนะครับผมกันพวกแบบขโมยอะไรนี้ใช่ไหมฮะเราก็ไว้ตรงนี้ผมว่าน่าจะเซฟสุดแล้วหรือว่าถ้าเกิดใครมีแจ็คเก็ตตัวนี้ของผมนะฮะผมเลือกมาไว้สำหรับมาที่อิตาลีเลยเพราะว่านี่ความพิเศษของมันมีซิปด้วยนะฮะก็คือไม่ใช่แค่มีกระเป๋าข้างในแล้วยังมีซิปด้วยนะฮะก็คือกว่าจะล้วงได้อยู่ต้องรูดซิปเราก่อนอ่ะนึกออกไหมเงินสดนะฮะผมจะพกแค่100ยูโรเท่านั้น100ยูโรนะครับผมเพราะว่าอะไรฮะทุกที่ใช้การ์ดได้นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้การ์ดนะฮะอย่างใช่เป็นแบงค์ของอังกฤษนะฮะก็ใช้ได้ทุกที่เลยนะครับผมนี่อันนี้มีของ SCB ด้วยเพราะฉะนั้นใช้การ์ดได้หมดรูดการ์ดเลยดีกว่าไม่จำเป็นต้องพกเงินสดเยอะนะครับผมถ้าเกิดหายอะไรไปขึ้นมาจะได้ไม่ต้องเสียดายส่วนการ์ดเนี่ยเราอายัดแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมคอมพลีทลุคของผมนะฮะวันนี้นะฮะไปดูกันดีกว่าที่แรกที่เราจะไปนะครับผมคือที่ไหน Let's go ตอนนี้เนี่ยเป็นซัมเมอร์ฮอลิเดย์ของเขานะฮะดูสิฮะรถไม่มีเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วนะครับผมทุกคนนะฮะที่แรกที่เราจะไปนะครับผมก็คือเดี๋ยวพาไปดูดีกว่านะครับมาหาเพื่อนนะครับผมขายผลไม้ให้เพื่อนนะตอนนี้อยู่ที่โรมนะครับผมแวะมาซื้อกล้วยฮะแล้วก็ได้เพื่อนใหม่นะฮะกล้วยกับน้ำนะครับผมไว้เดินทางนะฮะนี่เพื่อนใหม่ชื่อเดวิดนะฮะเขาสนใจในกล้องของผมอีกแล้วครับผมได้เบอร์เพื่อนมาอีกหนึ่งคนนะครับผมเดวิดนะฮะอายุเท่าผมเลยนะฮะแก่กว่าปีนึงนะครับผม40นะฮะก็เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเล่นโซเชียลเลยนะฮะก็ทำไงได้นะก็ไม่เป็นไรนะฮะขอแบบ Facebook หรือว่า Instagram อะไรนะฮะเขาไม่มีเลยนะครับผมก็เลยแบบให้เบอร์โทรศัพท์มาแทนนะฮะแต่ก็ดีมากนะฮะ It's good to make friends นะครับผม everyone นะฮะก็คือมีเพื่อนไว้ดีกว่ามีศัตรูนะครับผม Let's go นะครับทุกคนข้างหลังผมนะฮะโคโลเซียมครับผม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับผมนี่นะฮะสร้างขึ้นเมื่อปี7980นะฮะสร้าง79เสร็จปี80นะครับผมใหญ่มากนะฮะเพราะฉะนั้นถ่ายรูปได้ทุกจุดทุกมุมนะครับผมแนะนำเลยฮะแถวนี้ก็มีตำรวจนะฮะนี่รถตำรวจดูก็มีความปลอดภัยฮะโพลิเซียโรมานะฮะก็คือตำรวจนะโพลิเซียทางเข้าแบบเป็นกรุ๊ปนะฮะเมื่อสักครู่นะครับผมก็คือใครอยากจะเข้า
ไปดูข้างในนะฮะโคลอสเซียมนะครับผมก็เขาจะมีคนเหมือนแบบมาคอยแบบพาเข้าไปนะฮะเขาเหมือนเป็น VIP อะไรอย่างงี้นะฮะคิวนะคิวยาวมากๆคิวยาวมากๆครับผมโคลอสเซียมโคลอสเซียม everyoneบรรยากาศนะฮะของถนนข้างๆที่ติดกับโคลอสเซียมนะครับผมมีร้านอาหารนะครับผมร้านอาหารเยอะมากๆนะฮะมาทานกันได้นะฮะแต่ก็เป็นอาหารอิตาเลียนเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะมีช็อปยูเวนตุสด้วยนะฮะใครชอบยูเวนตุสนะฮะอิตาลีนะฮะก็ต้องยูเวนตุสใช่ไหมยูเวนตุสไม่ใช่ยูเวนตุสมันตอนนี้เราจะไปที่เทรวิฟาวเทนนะครับผมตอนนี้นะฮะหิวครับผมต้องมาหาอะไรกินก่อนนะฮะร้านนี้ก็เป็นร้านที่คนเยอะมากๆนะครับผมแถวแถว Trevi Fountain นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่ Trevi Fountain กันต่อนะครับผมแวะกินกันนิดนึงนะฮะนี่อิตาเลียนแซนด์วิชนะครับผมจานแรกเลยจ้ามาการิต้านะจ้ากินคนเดียวนะฮะใหญ่มากนี่ดูมือผมประมาณใหญ่กว่ามืออ่ะประมาณนี้นะฮะThank you very much. How long? ใช่ได้มะเขือเทศมันอร่อยมะเขือเทศรู้ซึ้งได้ถึงมะเขือเทศอันนี้มันคือมอสซาเรลล่าชีสนะแล้วก็มีมะเขือเทศเขาบอกว่าอันนี้ก็คือ most popular หรอคนกินเยอะสุดมาร์การิต้าก็มีแค่ชีสกับมะเขือเทศอ่ะชอบได้ไงจริงๆเราชอบแบบมีเนื้อมากกว่ามาถึง Trevi Fountain แล้วนะครับผมอยู่ด้านขวานี่นะครับผมมุมมหาชนนะฮะตอนนี้นี่เขาห้ามแล้วนะฮะไม่ให้ลงไปด้านล่างแล้วนะครับผมแต่ก่อนสามารถลงไปได้นะน้ำใสๆนะฮะได้แต่โยนเหรียญลงไปอย่างเดียวเลยใช่ไหมตอนนี้ใครมีเหรียญก็โยนลงไปได้เลยฮะเอาจริงนะฮะตอนนี้ที่ผมยืนอยู่นี่คือคนเยอะมากอ่ะดูเยอะไหมฮะเยอะมากๆนะฮะแต่ว่าเอ้ยเอาจริงๆรู้สึกว่าปลอดภัยนะฮะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยขโมยเยอะหรือว่าพวกพิกพ็อกเก็ตเยอะนะฮะคอยเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีตำรวจมีทหารเยอะมากเหมือนกันนะครับผมคอยดูแลความสงบให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับผมคนโยนเหรียญแล้วถึงตาผมที่ผมจะต้องโยนเหรียญแล้วนะฮะโยนเหรียญโยนเหรียญมันจะได้กลับมาอีกนะครับผมนี่นะครับผมได้เหรียญมาแล้วโยนกันเลยโยนไปจะโดนพี่ตำรวจปะเนี่ยเห็นหรือเปล่า1 2 3รีบสิครับ I made it ลงไปเรียบร้อยครับตรงนี้นะฮะทีเดียวครับแม่นครับผมดื่มด่ำบรรยากาศกันดีกว่าครับทุกคนเสร็จจากดูTrevi Fountain แล้วนะฮะเราก็จะไปหาเจลาโต้อร่อยอร่อยกินนะฮะร้านนี้ดังมากนะครับผมชื่อของร้านที่เราจะไปนะฮะ Valentino Yes Valentino เดินมาเลยทางนี้เขาบอกว่าอยู่ถึงแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยเราไปอีกนิดนึงเราไปอีกนิดนึงเจอแล้วว้าวร้านนี้ก็ได้เซอร์ติฟิเคทเยอะแยะมากมายนะฮะจาก Trip Advisor นะฮะนี่เจลาโต้วาเลนติโน่ฮะอ้าวแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้อีกเหมือนกันนะฮะเป็นแบบเปิดเหมือนกันนะครับผมจัด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  maybe lemon lemon yeah lemon with chocolate thenดาร์กช็อกโกแลตมันเข้มมากเลยอ่ะมันเข้มแบบเข้มไปนะผมว่าแล้วลองเลมอนแล้วกันเปรี้ยวปี๊ดแต่ว่าเลมอนของที่อิตาลีมันเปรี้ยวเหรอมีคนเล็กๆด้วยเดี๋ยวไปต่อกันดีกว่านะครับผมอร่อยอร่อย Spanish step จ้า
เดินไป Spanish Step กันดีกว่าตรงนั้นนะฮะนอกจากที่จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญจุดหนึ่งนะฮะแล้วยังมีที่ช้อปปิ้งแบบไฮเอนด์แล้วก็แบรนด์เนมแล้วก็เป็นแบบlocal brand ก็มีนะครับผมไปดูกันดีกว่าอันนี้ยามเย็นๆนะฮะตอนนี้ประมาณ 6:20 ครับผมตึ๊ดถึงแล้วครับทุกคนที่นี่นะฮะ Spanish Step เดี๋ยวน้ำมากินได้นะเขาบอกว่าน้ำตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำสะอาดนะครับผมคลองแล้วก็เอามากินได้Spanish Step ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าต้องมานั่งใช่ไหมฮะลองดูนะฮะว่าเขาจะให้นั่งหรือเปล่าแต่ไม่มีใครนั่งเลยนะฮะเออแปลกแสดงว่าเขาน่าจะไม่ให้นั่ง no sitting นั่งไม่ได้ครับผมก็มีคนมาบอกว่านั่งไปได้จ้ากุชชี่นะฮะที่ flagship store ที่นี่นะครับผมใหญ่มากนะฮะก็คนเยอะมากนะครับผมปลาด้านะฮะยามีอันนี้นะฮะคาเทียลุยวิตตองวันนี้ก็มีหลุยนะฮะเอาจริงนะครับผมเดินมาทั้งวันเลยนะครับผมวันนี้ที่แลนด์มาร์คทั้งนั้นด้วยนะฮะก็ไม่รู้สึกเลยครับผมว่ามีโจรมีขโมยมีพวกล้วงกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะครับผมขนาดที่นี่คือโรมนะฮะหรือว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตำรวจเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็มีทุกจุดฮะที่เป็นattraction place นะครับผมก็สบายใจครับผมมาเที่ยวกันเลยดีกว่ากรุงโรมนะฮะจัดให้ตอนนี้เราอยู่ข้างบนของ Spanish Steps นะครับผมเดินขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะตรงนี้เขาเป็นด้านนี้นะฮะว้าสวยมากครับสวยมากนี่มีศิลปินคอยวาดรูปตรงนี้ด้วยนะฮะจริงๆตรงนี้เห็นกรุงโรมหมดเลยนะฮะแล้วก็นี่เป็นร้านอาหารที่เราจะทานในวันนี้นะครับผมเข้าไปเลยดีกว่าพาเซโต้อาหารมาแล้วครับทุกคนนะฮะตอนนี้จะมืดๆหน่อยนะครับผมเพราะมันมืดจริงๆนะตรงนี้แต่ว่าก็โอเคตามนั้นและนี่นะครับผมก็เป็นอีกจุดนึงนะฮะที่ผมแนะนำทุกคนเลยนะครับผมจะต้องมาถ่ายรูปกันนะฮะตอนกลางคืนนะฮะสะพานแห่งนี้ครับผมเซนต์แองเจโลพอนเต้ครับลาไปก่อนนะครับผมทุกคนกับคลิปนี้นะครับผมเคนทัวร์อินโรมครับ